ชาวบ้านที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินกว่าร้อยคนค่ะสร้างเพิงพักชั่วคราวบริเวณเกาะกลางถนนสาย44 Southern Seaboard หลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนที่กำลังเข้ารื้อถอนเพิงพักในสวนปา์มน้ำมันหมดสัมปทานที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในสวนปามเป็นกลุ่มที่สร้างความขัดแย้งก่อเหตุรุนแรงยาเสพติดรวมถึงเหตุอาชญา,ากรรม จึงได้นำกําลังเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและผลักดันออกจากสวนปามสำหรับชาวบ้านกลุ่มนี้เข้ายึดพื้นที่สวนปามหมดสัมปทานมาตั้งแต่ปี2557เรียกร้องให้รัฐนำที่ดินทำกินทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ72,000ไร่จัดสรรให้คนจนตามมติคณะรัฐมนตรีปี2546และกลุ่มชาวบ้านดังกล่าวได้จับจองจัดสรรพื้นที่กันแล้วแต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้จัดสรรที่ดินดังกล่าวนางชานิดาจุล,จลกัน ผู้ประสานงานกลุ่มบอกว่าหลังชาวบ้านถูกผลักดันออกจากพื้นที่สวนปาล์มช่วงบ่ายวันนี้จะไปยื่นหนังสือที่สำนักง,งานปป,ปชจังหวัดกระบี่เพื่อขอความเป็นธรรมโดยอ้างว่าการผลักดันและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในสวนปาล์มหมดสัมปทานของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่มีชอบโดยไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมขนย้ายทรัพย์สินและปราศจากหลักมนุษยธรรมทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะ